4,310บาทนะครับ CVV a p p a r l a h i a n Drifter นะครับชื่อรหัสคือ C 2 0 1 5 c h a r l i e นะครับชาลีส i e 2 0 1 5 c h a r ่ง e ส่งมาจากร้าน CFF Trading นะครับก็ไปดูใต้คลิปผมจะให้ราคาเป็นตัวเลขไว้ครั้งหนึ่งลิงก์สั่งซื้อสเปคมีดมีหมดเลยนะครับไปอ่านตรงนั้นฟังรีวิวนี้จบซื้อได้เลยนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องแบบสงสัยแล้วว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ผมแจ้งไว้หมดเลยนะครับผมแล้วก็น,นี้เป็นการสนับสนุนให้มีรีวิวโดยร้าน CFF Trading นะครับหรือว่า CFF Thailand รหัสชื่อรุ่นมีดคือ u p p a Lachian นะครับ Drifter Dark Green m i c a r t a Handle นะครับสีดำเนาะสีเขียวเข้ม,มนะเขียวมืดมืด s t a i n l e s Gray Liner นะครับแล้วก็เป็น Graystone Watch CPMs 35VN Made in China 4,310บาททำไมมันถึงแพง4,000กว่าเลยนะครับก็เพราะว่าใบมีดมันเป็น CPMs 3 5 VN นะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดสูงแล้วของอเมริกานะครับสูงกว่า 30V อีก S 3 0 v S 3 5 VN นะครับแล้วขึ้นไปอีกก็เป็น S 4 5 VN ในนี้จะมีมีดนะครับผ้าเช็ดแล้วก็สติกเกอร์ให้มาตามนี้เลยกระเป๋านี้ก็ดีดีงามนะครับผม เรามาดูน้ําหนักกับมิติของเจ้าตัวนี้เลยดูเหมือนจะเป็นสลิปจอยนะตัวนี้นะครับไม่น่าจะเป็นระบบล็อกหรอกเพราะเท่าที่ดูมันไม่มีตัวล็อกอะไรน้ําหนักมีดนะครับทั้งเล่มเลย7 0นะครับ70กรัมขนาดความยาวมีดผมเดาว่าน่า7จะนิ้ว7นิ้วนิดนินะเมื่อกางออกแต่เรามาดูกันว่ามันยาวเท่าไหร่มีขนาดที่พับอยู่นะครับ3.7 3.8นิ้วนะครับประมาณ1ิ ไม่ถึงสุดยอดนะประมาณ9.8เซนนะครับแล้วก็เมื่อกางออกมาแล้วนะครับตามนี้เลยก็หัวท้ายอยู่ที่6.7 6, 6. นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็17.2เซนติเมตรนะครับถือว่าตัวเล็กมากเลยคอมแพกมากแล้วก็ใบยอยู่ที่2.9นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนก็7.4 7.3นะครับ 7.3เซนติเมตรกับน้ำหนักแค่นี้นะครับเบามากเลย70กรัมเองนะครับตัวของมีดเนี่ยก็ออกแบบมาเป็น gentleman knife นะครับหรือว่ามีดประจำตัวสุภาพบุรุษไม่มีสตัต๊ดไม่มีดิสไม่มีรูไม่มีอะไรเลยดูเรียบเรียบเกลีย้ยงเลยงเลยแล้วก็ใบเนี่ยเขาก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างดูมินิมัลมากๆนะครับดูเรียบดูคลีนมากๆเลยส่วนด้ามเองก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่าไมคาต้านะครับก็จะเป็นใยผ้าธรรมชาติ อัดให้มีความแน่นเข้ามาครับแล้วก็มาเซาะมาตัดขึ้นรูปแล้วก็ประกบเข้าไปบนไลเนอร์ที่เป็นสแตนเลสสตีลมีหลายสีแหละนะครับแต่ตัวนี้เขาส่งมาเป็นสี o อดีกรีนนะครับสีเขียวแบบกรีนไมคาต้านะสีแบบเขียวๆมันๆหน่อยก็ดูเข้ากันกับใบดีนะครับแล้วก็ตัวใบเองกับตัวไลเนอร์ก็เป็นสีเทาทำแซนบลัสมาผิวใบก็เป็นแซนบลัสมือนกันนะครับเห็นไหมถ้าลองสังเกตดูผมจะซูมให้ดูนะครับ ก็จะคลีนคลีนดีเนาะงานผลิตงาน C N C ดีมากๆเลยนะครับลายตัดรอยแบบรอยกลึงรอยซ้อพวกนี้เรียบง่ายมากๆนะครับแล้วก็โลหะผลิตใบเป็น C P M S 3 5 V N นะครับ s 3 5 V N ก็เป็น s t a นเ l e s s ีลเ e ร Grade นะครับทนสนิมรักษาคมดีมากนะครับแล้วก็มีความเหนียวด้วยไม่แข็งเปราะจนแตกบินนะครับก็รับก็ใช้เวลารับประมาณหนึ่งไม่ได้รับง่ายมากแต่ก็รักษาคมดีมากหลังจากรับแล้ว ส่วนผิวใบก็จะเป็นแซนบลัส้วก็สโตนว w a ด์เบาๆนะครับกรายดิ้งเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะเป็นแฟลตนะครับไม่น่าจะเป็นฮอลโลหรือบางทีอาจจะเป็นฮอลโลก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นฮอลโลนี่มันเป็นฮอลโลที่สูงมากเลยนะครับสูงแล้วก็แบนมากดูเหมือนจะเป็นแฟลตนะไม่น่าจะเป็นฮอลโลผมว่าเป็นแฟลตแล้วกันนะครับแล้วก็ทรงใบเนี่ยเป็นทรงคลิปพอยนะครับคือหลังตรงมาแล้วใบก็คลิปออกเหมือนกับแก๊ปอ่อนะครับซึ่งทรงแบบนี้ก็เป็นมีดที่ใช้งานเป็นยูเทลิตี้ไนฟ์ได้ ปอกมะม่วงนะครับหั่นอาหารหั่นผักนะครับแบ็กอัพอาจจะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ถ้าจําเป็นแล้วก็ข้างใบตรงบริเวณข้างสันจะมีร่องนะครับสำหรับหยิบไปมีดออกมาเมื่อต้องการจะกาง2มือนะครับหรือมือเดียวก็ได้ไลเนอร์ด้านในก็จะเป็นไลเนอร์สแตนเลสสตีลยาวตลอดเลยแล้วก็หลังก็จะเปิดช่องระบายเช็ดล้างบ่อฝุ่นทําความสะอาดได้ตัวสเปเซอร์หรือตัวรองด้านในก็จะเป็น ไมาคาตาเหมือนกันนะครับสีเขียวเหมือนกันแล้วก็จะเจาะช่องไว้เพื่อร้อยสายล่ามซึ่งผมชอบระบบการซ่อนรูแบบนี้มากๆเลยนะมันอยู่ตรงท้ายจริงๆเลยส่วนฮาร์ดแวร์ก็เป็นสีเงินสีเทาคลิปที่มีมาก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับติดตั้งมาบริเวณท้ายด้ามมีดแบบสูงแล้วก็ดีฟแครี่ย้ายตำแหน่งไม่ได้นะครับแต่ถอดออกได้เลยถ้าไม่ต้องการเป็นคลิปสแตนเลสที่เจาะรูมาลดน้ําหนักนะครับตามนี้เลยส่วนด้ามก็จะมีการทําคอนทัวร์นะครับ ด้านแนวดิ่งแบบนี้แล้วก็หน้าหลังก็โค้งมนทําให้จับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมือนะครับเพราะว่าเป็นมีดไม่ได้ใช้งานหนักแบบเอาไปประทอนหรือไปทําอะไรอยู่แล้วก็เป็นมีดไซส์ขนาดประมาณเนิ้ว6นิ้วกว่าที่คอมแพกดีแล้วก็ตัวใบเองเนี่ยไม่มีระบบล็อกนะครับเขาใช้เป็นระบบเหมือนเทนชั่นข้างในมันจะมีดีเทนที่เป็นบอล์เบรลิงอยู่ข้างในนะครับผมจะลองขยายภาพให้พี่ๆดูเห็นไหมมันจะมีบอลเบรลิงอยู่ซ้ายขวาตรงนี้ข้างในนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเป็นดับเบิลดีเทนนะครับมันจะ ลงไปในร่องในรูนะครับทำให้ตัวใบมีดเนี่ยยังค้างอยู่ได้แต่เมื่อเราออกแรงดันกลับมาตัวบอลบริงจะเด้งออกมานะครับจากรูแล้วก็จะกลับเข้าเมื่อเราดันใบมีดกลับเข้ามาเนี่ยดีเทนก็จะทํางานดูดเข้าไปในร่องอีกทีนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่สลิปจอยนะครับมันจะเป็นแบบจะเรียกว่าระบบล็อกก็ไม่เชิงนะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าระบบล็อกดีไหมนะก็จะเป็นระบบดับเบิลบอลดีเทนส์ละกันนะครับเปิดมือเดียวได้ด้วยการใช้ฟลิปเปอร์แท็บด้านหลังดันแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นการใช้มือหยิบออกมาแบบนี้ก็ได้เพราะเขาเซาะร่องมาไว้ให้เราสามารถจะใช้นิ้วหยิบใบมีดได้สะดวกถ้าเราต้องการจะกลางสองมือแต่ถ้ากลางมือเดียวด้วยการใช้นิ้วดันในร่องเนี่ยก็ทําได้ด้วยนะนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะอีริยาบถมันจะแปลกๆปกหน่อยนะครับก็สะดวกดีแต่ว่าไม่แนะนําให้พับมือเดียวแบบนี้นะเพราะว่าโอกาสที่มันจะฟลิปแล้วมันจะชึกอย่างเงี้ยนะมีเยอะนะครับต้องระวังนิดนึงต้องจับให้พ้นฐานแล้วก็ดันแบบนี้นะครับแล้วเก็บนะก็ทําได้กลางสะดวกดี นแนะนําว่าดันแบบนี้ดีกว่านะครับสะดวกที่สุดแล้วนะครับใบก็ใบพรีเมียมเลยตัวนี้นะ cpms 35 vn ด้ามไมคาตาเขียวด้วยพี่พี่ชอบกันก็ลองเข้าไปใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับมีลิงก์ให้มีราคามีสเปคให้ไปกดไปซื้อกันเองเลยผมมารีวิวให้พ,พี่พี่ดูกันเฉยๆนะครับหน้าตาให้ายคล้าย buck slim slim レンジャーเลยเนาะ 112นะครับขนาดประมาณประมาณกัน,นคล้าคล้ายๆกันก็เป็นมีดสำหรับสูภาพบุรุษนะครับวัสดุก็ดีใบก็พรีเมียมนะครับผมตามนี้เลย C3104310 บาทจากร้าน CFF นะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนให้มีรีวิวและให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอ <ๆ S 1> กันใหม่ิสดหน้า <ๆ S 1> ด,ด,ดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ w e และ CVV ได้เลยแล้วเจอกันครับ h a y Ride n Out